โนราจะเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เจอมาหลายเดือนแล้วอ่ะเมื่อไหร่นะที่ฉันจะเรียนจบแล้วออกไปเจอเธอได้นะโมราฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าตอนนี้เธออยู่ไหนอ่ะฉันคิดถึงเธอแทบจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแล้วในลีวานก็หายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยลาออกตามเธอไปสงสัยว่าลีวานเนี่ยคงจะรักเธอจริงๆสินะแต่ยังไงซะเถอะฉันน่ะก็จะต้องตามหาเธอให้เจอผู้ชนอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงโมราฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะนี่นายทำไรอ่ะเฮ้ยนี่เธอมายืนตรงนี้เนี่ยบ้าปะเนี่ยก็ฉันเห็นนายทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมานั่งบ่นอยู่คนเดียวนายตั้งหากล่ะบ้าหรือเปล่าอยู่ดีๆก็พูดคนเดียวนายนั่นแหละที่บ้าเนี่ยเธอนั่นแหละที่บ้าอยู่ดีก็พุ่งเข้ามาไม่เห็นหรือไงเนี่ยว่าฉันน่ะกำลังนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยฉันน่ะก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาหรอกนะถ้าเกิดฉันไม่เห็นว่านายน่ะพูดคนเดียวอ่ะบ้าปะเนี่ยนี่จะมากเกินไปแล้วนะยายตุ๊กตาผีเธอเนี่ยจะมาตามก่อกวนอะไรฉันนักกันหนาเนี่ยครั้งที่แล้วอ่ะก็มาปาบอลเล่ใส่หน้าฉันดูสิจนหน้าของฉันเนี่ยโหยพังยับเยินหมดหลอกกันพอดีเฮ้ยเธอนี่นะมันจริงๆเลยแล้วเธอมาทำไมนี่ฮะมาทำอะไรอ่ะฉันก็ไม่ได้จะมาดูนายหรอกนะแต่ว่าฉันบังเอิญไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้นั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ตกใจนะสิคิดว่าเป็นตัวอะไรนี่เธอจะว่าฉันว่าฉันเป็นหมาใช่ไหมอุ๊ยนี่นายพูดเองนะฉันไม่ได้พูดเลยอ่ะเธอนี่มันแสบจริงๆเลยนะยายตุ๊กตาผีเนี่ยเธอน่ะน่าจะลาออกไปซะทำไมอ่ะก็เธอน่ะเรียนก็ไม่เรียนแล้วเธอจะมาโรงเรียนทำไมก็ไม่รู้ฉันรู้นะว่าเธอไม่เข้าเรียนหลายวิชาเลยแหละอย่าให้ฉันต้องไปฟ้องอาจารย์ละกันไหนอ่ะไหนอาจารย์ฉันไม่เห็นเลยอ่ะฟ้องสิฟ้องเลยเฮ้ยยายตุ๊กตาผีเธอทำให้ฉันต้องกลายเป็นคนไม่ดีในรู้ไหมเนี่ยเอ้าที่ผ่านมานายเป็นคนดีเหรอใช่ที่ผ่านมาฉันออกจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่พอฉันมาเจอกับเธอเนี่ยไม่ไหวเลยจริงๆอ๋อหรอนี่นายจะมาโทษฉันอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิยายตุ๊กตาผีแอนนาเบลนี่นายโรบินเอ๊ะนี่เธอรู้จักชื่อฉันแล้วเหรอก็ใช่นะสิฉันรู้จักชื่อนายแล้วเฮ้ยเธอรู้ได้ไงเนี่ยใครบอกเธอระดับลาเบลเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่ลาเบลนะสิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมีคนบอกเธอใช่ไหมใครบอกเธอเรื่องอะไรฉันจะบอกนายล่ะไปดีกว่านะโรบิน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 เฮ้ยยายตุ๊กตาผีแอนนาเบลเธอฉันจะมากเกินไปแล้วนะอย่าให้ฉันเนี่ยต้องคืนเธอล่ะเฮ้ยไปกินข้าวดีกว่าลมเสียลมเสียนายโรบินฉันจะตั้งฉายาให้นายว่าอะไรดีน่ะหรือว่าจะเป็นนายริบบินดีระดับนายอ่ะจะมาสู้กับผู้หญิงแบบฉันเหรอฉันน่ะเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ฉลาดนายอ่ะไม่มีวันสู้ฉันได้หรอกเฮ้ยเธอนี่มันฉลาดจริงๆเลยลาเบลโอ้โหปีของพวกนายเนี่ยสวยจริงๆเลยนะเนี่ยว้าวฉันอยากได้บ้างจังแน่นอนนี่นะฉันน่ะไปที่เมืองเมอร์เมดมาแล้วก็เมืองของแองเจิลฉันก็เลยได้มาเฮ้ยพวกเธอทำยังไงถึงได้กันน่ะก็พวกเราเนี่ยไปต่อสู้กับเมอร์เมดแล้วก็แองเจิลแล้วก็เดินได้ปีกของพวกนางมาเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะใช่นายเนี่ยต้องหัดไปเล่นที่อื่นบ้างนะไม่ใช่เล่นแต่แบบนี้เอาซะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยฉันเงียบเหงาเหลือเกินไม่รู้จะกินข้าวกับใครเลยอ่ะน่าเบื่อจังคิดถึงโบราจังเลยเอ๊ะใครหรอโบราฮะเสียงยายตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยเธอมาแอบฟังฉันเหรอแอบฟังอะไรอ่ะก็นายตะโกนเสียงดังเลยว่าโบราฉันก็ตกใจนะสิเพราะฉันมายืนอยู่ข้างหลังนายพอดีฉันจะไปแอบฟังนายตอนไหนฮะนายริบบินฉันไม่ได้ชื่อริบบินอะไรล่ะก็ที่นายล่ะนายยังมาเรียกฉันว่าตุ๊กตาผีแอนนาเบลเลยอ่ะนี่ก็เธอมันเหมือนตุ๊กตาผีแอนนาเบลนี่นาทั้งเสื้อผ้าทรงผมแล้วก็หน้าตาเนี่ยเธอหลุดมาจากหนังผีชัดๆเลยอ่ะงั้นฉันก็เรียกนายว่านายริบบิ้นไงล่ะนี่เธอนี่นะว่าแต่โบราคือใครหรอเธอไม่จำเป็นต้องรู้หรอกโบราเขาเป็นคนที่ฉันน่ะรักเข้าใจไว้ด้วยตอนนั้นมีแฟนแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าแบบนี้ยังจะมีแฟนกับเขาด้วยเหรอเนี่ยให้ตายเหอะฉันนึกว่านายโสดนะเนี่ยนายริบบิ้นคนแบบนายไม่น่าจะมีแฟนได้เลยอ่ะเฮ้ยเวลาฉันมาที่โรงละครหรือว่าที่เต้นทีไรฉันนึกถึงเธอทุกทีเลยโบราวันนี้ฉันจะขึ้นไปเต้นนะเฮ้ยโรบินหลังจากที่นายไม่ได้เต้นมานานวันนี้นายต้องออกสเต็ปบ้างแล้วแหละโย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 
โอ้ยฉันลืมสเต็ปไปหมดแล้วนะเนี่ยได้แต่ท่าฮิปฮอปโย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 ฉันยิ่งเต้นก็ยิ่งคิดถึงเธอโย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 เอาเฮ้ยคนมาเต็มเลยอ่ะเอ้ยนายรูบินอุ้ยนายลิปบินก็เต้นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเป็นนักเต้นเหรอหน้าตาไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเขาจะเต้นได้เนี่ยก็ดูดีนะว้าวๆพวกเธอดูโรบินเต้นสิเต้นเท่ชะมัดเลยอ่ะดูสิโอ้ยฉันชอบเขาอุ้ยดูสิปิง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 อยากได้กลับไปบอกแม่ดีกว่าว่าอยากได้โรบินอะไรกันเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้นี่ท่าตีลังกาจ้วยอ่ะโอ้ยท่านี้แหละที่ทำให้ฉันได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่โอ้โหยูตึ๊ด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 ทูฮู้นี่โรเบนช่วยสอนฉันเต้นหน่อยสิฉันน่ะเต้นได้แต่ท่าแบบกำลังกะโลโกโซเนี่ยฉันอยากเต้นตีลังกาแบบนายบ้างอ่ะฮิปฮอปเงี้ยได้สอนฉันเต้นบ้างสิใช่ๆสอนฉันเต้นบ้างสิฉันอยากเต้นน่ะคือว่าฉันก็อยากจะสอนนายหรอกนะแต่ว่านายต้องมีพื้นฐานก่อนนะพื้นฐานอะไรอะเพื่อนนี่ดูสิฉันน่ะนะมีพื้นฐานออกสเต็ปแดนขนาดนี้แม่จะไม่มีได้ยังไงนี่นี่นายสอนฉันเต้นตีลังกาแบบนายเมื่อกี้นี่หนูสิไปเลยสิเพื่อนนี่โรบินนายก็สอนฉันด้วยนะฉันก็อยากเต้นน่ะถ้าเกิดเต้นกับนายอะยิ่งดีก็ไปใหญ่เลยอะคนอะไรก็ไม่รู้หล่อจะมัดเลยหล่อเกาหลีแฮนซัมฉันชอบนายมานานแล้วนายรู้ตัวบ้างหรือเปล่าอะฮะเธอชอบฉันเหรอแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบเธออะขอโทษด้วยนะไปแล้วเอ้ยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวจะมัดเลยน่ากลัวผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้เอาเฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณอย่าตุ๊กตาผีแอนนาเบลนี่เธอมาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยเอ้านี่นายตามฉันมาเหรอจะบ้าเหรอฉันจะไปตามอะไรเธออะเธอเข้ามาทำอะไรอะคือว่าฉันเข้ามาซ้อมเต้นอะแต่นายอย่าไปบอกใครนะอะเข้ามาซ้อมเต้นอย่างนั้นเหรอใช่ฉันอยากเต้นเป็นอะคนแบบเธอนี่นะอยากจะเต้นโอ้โหแค่เห็นท่าทางการเดินของเธออะฉันก็รู้แล้วว่าเธอเต้นไม่เป็นหรอกก็ใช่นะสิฉันเต้นไม่เป็นนี่ฉันถึงจะมาหัดเต้นนี่ล่ะนายนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องได้ไงฉันบอกว่าฉันจะมาฝึกเต้นฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่าฉันเต้นไม่เป็นอะอ้าวนี่ยายตุ๊กตาผีพูดให้มันดีๆหน่อยสิโอ้โหพูดจากระโชกโคกห้างใส่ฉันจังเลยเนี่ยฉันก็พูดดีๆกับเธอแล้วนะว่าแต่นายจะช่วยฮะช่วยอะไรช่วยสอนเต้นให้ฉันได้หรือเปล่าอะอะไรนะให้ฉันช่วยสอนเต้นให้เธออย่างนั้นเหรอนี่มาเผาสิฉันก็อายเป็นนะโอ้ยตอนนี้ไม่มีคนอยู่สักหน่อยเธอจะมาอายอะไรล่ะก็ฉันไม่อยากให้รู้ฉันชอบเต้นอะไรของเธอเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะยายตุ๊กตาผีก็ฉันไม่อยากให้รู้นี่นาโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยเอามาโอเคเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเต้นไปตรงเวทีกันไม่เอาฉันจะเต้นตรงนี้ฮะเต้นตรงนี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วจะให้ฉันสอนเธอตรงนี้เนี่ยนะก็ใช่ไงล่ะมันจะดีเหรอทำไมอ่ะฉันว่ามันตรงนี้มันร้อนออกนะไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวมีคนมาเห็นอ้าวแล้วแต่เธอละกันมานี่สเต็ปแรกนะอันดับแรกนะเดี๋ยวฉันขอจับมือเธอก่อนนะเดี๋ยวนะทำไมนะต้องจับมือฉันด้วยอ่ะก็ฉันจะได้จับมือเธอว่าเธอควรออกสเต็ปยังไงล่ะนี่นายไม่ได้แตะอ่างฉันใช่ไหมอ๋อจะบ้าเหรอจะไปแตะอ่างอะไรเธอล่ะมานี่มาอ่ะเดี๋ยวฉันจับมือเธอนะเอานี่เธอจะหน้าแดงทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอชอบฉันเนี่ยบ้าเหรอฉันไม่ได้ชอบนี่นายอย่ามาล้อฉันนะไม่ได้ล้อก็ฉันเห็นเธอหน้าแดงนี่นามาแล้วทำยังไงอ่ะนี่นายจะใกล้ฉันเกินไปแล้วนะก็ฉันต้องจัดระเบียบร่างกายให้กับเธอนี่นาเพื่อที่ว่าเธอจะได้เต้นเป็นไงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอยากเต้นท่าอะไรอ่ะมันมีหลายแบบนะมีทั้งฮิปฮอปแดนซ์แล้วก็เลกเก้ก็มีนะแบบเพิบอะไรแบบเนี้ยฮะมีแบบนี้ได้เหรอฉันอยากแบบว่าเต้นฮิปฮอปอะเต้นฮิปฮอปอย่างนั้นเหรออืมก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเธอดูฉันเต้นก่อนแล้วกันนะนี่นะเธอเคยดูนะตอนฉันเต้นเนี่ยเธอต้องคอยสังเกตเขาไว้รู้เปล่าเดี๋ยวนะนี่คือท่าฮิปฮอปของนายเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่ดูให้ตาย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 23 4 4 5 6หมุนเตี้ยวนี่จะบ้าเหรอนี่มันไม่ใช่ท่าฮิปฮอปนะ
ก็ใช่นะสิก็น่าเต้นท่าอะไรฉันดูเนี่ยอ้าวก็นี่ไงท่าหนึ่งสองหมุนเตี้ยวเตี้ยวไม่ดีเหรอนี่ฉันว่านะท่านี้ตลกจะตายนี่ฉันจะมาเรียนกับนายจริงจังนะก็จะให้นายเนี่ยมาสอนท่าบ้าบออะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองสามหมุนเตี้ยวดูดินี่ฉันชอบท่านี้มากมากเลยนะนี่นายริบบิ้นฉันจะมากเกินไปแล้วนะเดินหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ถ้านายไม่อยากสอนให้ฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่เรียนเอาล่ะฉันไม่ง้อนายก็ได้หรอกฉันไปแล้วอ้าวไปซะละหมุนต่อละหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเอาเป็นไงล่ะยายตุ๊กตาผีแอนนาเบลโทษฐานที่เธอเนี่ยชอบมาแกล้งฉันดีนักฉันเนี่ยได้เอาคืนเธอแล้วคนแบบฉันน่ะเหรอจะสอนเธอเต้นไม่มีทางอ่ะยายตุ๊กตาผีเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ลิปปินนายเป็นผู้ชายที่ใจร้ายที่สุดเลยคอยดูนะฉันจะไม่ง้อนายฉันจะไปฝึกเต้นเองคอยดูทำไมนายใจร้ายกับฉันแบบนี้เนี่ยฉันก็อุตส่าห์คุยดีๆกับนายแล้วนะนายลิปปินเอ้ยฉันจะไม่ญาติดีกับนายอีกต่อไปคอยดูนะนายลิปปินเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับตอนที่3นะคะซีรีส์เรื่องนายโรบินนะคะกับใจตุ๊กตาผีแอนนาเบลนั่นเองนะคะรู้สึกว่านายโรบินของเรานะคะจะเอาคืนราเบลนะคะอย่างสาสมเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่โรบินเนี่ยให้ความหวังกับราเบลว่าจะสอนราเบลเต้นนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายก็มาแกล้งราเบลซะได้ทำให้ราเบลเสียใจเลยนะคะมาดูกันตอนต่อไปในตอนที่4ตอนหน้าเลยนะคะว่าราเบลเนี่ยจะเอาคืนโรบินยังไงรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหสนุกมากๆเลยแล้วเขาสองคนเนี่ยจะญาติดีและจะรักกันได้หรือเปล่าล่ะคะเนี่ยเอาแหละวันนี้พี่นิวขอตัวไปก่อนนะคะพบกับนายโรบินกับยายตุ๊กตาผีนะคะได้ในตอนที่4ในตอนหน้านะคะถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆเสียใจที่สุดเลยคอยดูนะนายลิปบี้